เอาล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Tokyo Revenger ภาค2ครับเรามีแขกรับเชิญนะฮะ3ท่านด้วยกันก็แนะนำตัวเลยครับทีละคนนะฮะสวัสดีครับชื่อเติ้ลนะฮะมาจากช่องอิทุกุริเนาะครับผมสวัสดีครับผมวิวมาสเตอร์คีครับสวัสดีครับผมคิวคอนเทนต์ไรเตอร์ของเพจ IMAX and GOS Big Screen และเพจ IG Cinebox Cine Explorer ครับยาวใช่ได้ฮะก็ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางแจมนะครับ Japan Anime Movie Thailand ที่เชิญผมเนี่ยมาดูรอบสื่อในครั้งนี้ฮะอันนี้ซื้อตั๋วหรือรอบสื่อครับสื่อครับสื่อครับชัดเจนสื่อกันหมดครับมาแล้วก็ต้องขอบคุณทาง J&C Corporation Cooking Space ครับที่เอื้อเฟื้อพื้นที่ในการถ่ายทำในครั้งนี้ฮะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์โลเคชั่นไว้ให้ใต้คลิปครับถ้าใครสนใจมาเนี่ยก็จะมีโคเวอร์กิ้งแล้วก็มีกาแฟให้กินอร่อยๆครับต้องครับกาแฟอร่อยมากครับเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่าเราจะพูดถึงพาร์ทที่เราชอบจากหนังเรื่องนี้กันก่อนก็พาร์ทที่ผมชอบครับจะเป็นส่วนของตัวการอธิบายความสัมพันธ์ตัวละครนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ตัวละครค่อนข้างเยอะและยิ่งเป็นดัดแปลงจากมังงะเป็นหนังแล้วมันจะทำให้แอร์ไทม์ของตัวละครแต่ละตัวน้อยลงซึ่งปัญหาตรงส่วนเนี้ยเราจะเห็นได้จากหนังหลายๆเรื่องใช่ปะแต่เรื่องนี้เขาจะใช้การที่ว่าปูปุ๊บย้อนอดีตเลยมันจะทำให้เราเข้าใจความเป็นมาของตัวละครต่างๆได้ง่ายมากไม่จำเป็นที่จะต้องอ่านมังงะมาก่อนก็ได้ดูเรื่องนี้ได้เลยเป็นหนังที่ดูสนุกและเข้าใจได้ง่ายก็จากที่พี่พูดอะครับผมเป็นหนึ่งคนเลยครับที่ไม่ได้ประสบการณ์ทางด้านการรู้จักเรื่องนี้มาก่อนมาถึงก็มาดูสอบเลยไม่รู้จักตัวละครมาก่อนเลยเห็นอย่างเดียวคือฟิกเกอร์และโมเดลล้วนๆเลยฮะก็อะไรก็ไม่รู้ฮะก็เห็นแล้วเขาบอกว่าดีจังเลยพี่ๆเขาว่าชวนวิวน่าจะชอบแน่ๆเลยชอบยังกี้ใช่ไหมบอกครับพี่มันเท่มากเลยพี่เรื่องนี้เต็มๆเลยฮะมีมอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์ชอบใช่ไหมแว้นๆใช่ไหมนี่เลยครับเรื่องนี้เลยครับเราก็เลยมาดูส่วนหนึ่งบอกก่อนว่าเรารู้สึกว่าเราชอบมิติของบทละครที่มันดูซับซ้อนโดยไม่จงใจให้คนดูรู้สึกว่าถูกยัดเยียดเกินไปสองเกี่ยวกับการเกลี่ยบทผมว่าการเกลี่ยบทของตัวละครแต่ละตัวดูมีเสน่ห์ตัวละครแต่ละตัวมีพาร์ทในการเล่าเรื่องเป็นของตัวเองเราก็แต่ละตัวละครมีจุดเด่นเป็นไทเทอร์ที่ชัดเจนดังหนึ่งตัวที่ผมรู้สึกผมชอบที่สุดผมชอบคาเคนที่สุดผมรู้สึกมันเท่ดีและพอจะเริ่มเข้าใจว่าทำไมตัวนี้ถึงชื่อว่าคาเคนด้วยสัมดราเคนปะใช่ดราเคนมันมีมันสัตว์มังกรมันสัตว์หรือมังกรใช่ไหมแล้วก็คือน่าแล้วผมรู้สึกว่ามันมีความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างในนี้และทิ้งปริศนาให้คนดูรู้สึกว่าเขาอยากติดตามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเกิดคอนฟลิกต์อะไรบ้างนะครับอันนี้ละไว้นะเบื้องต้นใช่อยากรู้ต้องไปดูเองก็พาร์ทที่ผมชอบจากTokyo Revenger 2เนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยดูภาคแรกมาก่อนฮะคือดูตั้งแต่แบบปีที่แล้วอ่ะแต่ไม่เคยติดตามมังงะอนิเมะเลยรู้ว่ามันมีรู้ว่าแบบถามก่อนได้ไหมไหนๆก็ถามเลยแล้วภาคหนึ่งเป็นไงภาคหนึ่งเนี่ยคล้ายๆกันแต่ว่าภาคนี้เนี่ยอ่ะพูดไปแล้วกันว่าเรื่องของการสืบสวนสอบสวนหาความจริงเนี่ยมันจะเข้มข้นกว่าด้วยความที่เบสของเรื่องเนี่ยมันคือการที่นักเอกเนี่ยต้องย้อนเวลากลับไปช่วยนักเอกแม่งเป็นตั้งแต่ภาคแรกแล้วครับคือแบบกูรักผู้หญิงคนเนี้ยแม่งต้องไม่ตายมันจะเป็นหนังที่พูดถึงอย่างนี้ตลอดเวลาตั้งแต่ภาคแรกแล้วคือภาคแรกเนี่ยเหมือนว่าคอนฟลิกต์มันมีแค่อันเดียวคือต้องไปช่วยตัวละครตัวนึงไม่ให้มันตายเพื่อที่จะให้อนาคตเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงแต่กลับกลายเป็นว่าพอมันช่วยเวลาทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วอ่ะมันกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยมันก็เปลี่ยนไปอยู่ดีก็เลยเกิดภาค2ขึ้นมาแล้วภาค2เนี่ยผมว่าคอนฟลิกต์มันเข้มข้นกว่าภาคแรกเรื่องของปมปัญหาที่มันต้องแบบต้องไปฟิกต้องไปแก้ไขต่างๆซึ่งแบบเหมือนว่าไม่จะแก้แล้วแต่มันก็ยังแก้ไม่ได้อยู่ดีเพราะมันมีเหมือนอย่างอื่นที่มันยงใหญ่กันมันต่างจากภาคแรกพอสมควรภาคแรกมันจะมีการโฟกัสเรื่องของแบบชีวิตของไอ้แก๊งพวกนี้มากกว่านี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ลดทอนเสน่ห์ของหนังลงนะเพราะว่ามันก็เพิ่มคนอื่นขึ้นมาแทนแล้วที่รู้สึกอีกอย่างก็คือเหมือนเดิมก็คือตัวละครดราโก้เนี่ยที่คิดถึงพี่เลยมันต้องมีอะไรของภาคแรกมันก็มีอะไรภาคนี้เนี่ยมันก็ยังตอกย้ำตรงนั้นอ่ะเหมือนเดิมครับที่ชอบอีกอย่างก็คือเรื่องของโปรดักชันคือภาคเทียบกับภาคแรกเนี่ยรู้สึกว่าภาคนี้เนี่ยมีความใหญ่ขึ้นพอสมควรสเกลภาคแรกเนี่ยจะดูใหญ่กว่าเพราะว่าซีนแอคชั่นอันนี้มันมากกว่าแต่ว่าภาคนี้เนี่ยการถ่ายทำมุมกล้องจังหวะตัดต่อต่างๆผมว่ามันดีกว่าภาคแรกการเฟรนดิ้งตัวจิ๊บแล้วก็ตัวจิ๊บประกอบผมชอบมากนะเพราะว่าถึงแม้ว่าหลายครั้งเนี่ยด้วยความที่เป็นไลฟ์แอคชั่นนะเนาะมันจะมีการแบบ
ถงซาวแบบกระตุ้นอะกระตุ้นอะซึ่งถามว่ามันแย่ไหมถ้าใครที่แบบติดๆเนี่ยก็อาจจะแย่ก็ได้แต่ผมเป็นคนที่ดูแลชั่นเยอะพอสมควรดังนั้นก็โอเคแหละมันก็เป็นการเกลื่อนอารมณ์ที่ทำให้ดีกว่าเรื่องอื่นคือบางเรื่องคือเพลงมึงดังตั้งแต่ฉากยังไม่เปิดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ยังมีเสน่ห์เหมือนเดิมก็คือตัวละครนะถึงพระเอกเรื่องนี้มันจะเป็นแบบลูเซอร์อ่ะแต่มันเป็นลูเซอร์ที่พยายามจะเป็นอย่างอื่นต่อไปอ่ะแล้วเราก็ได้เห็นเรื่องของการคัมมิ่งอัพเอ็ดเล็กๆการพัฒนาของตัวละครตัวเนี้ยมากยิ่งขึ้นในภาคนี้ครับอีกอย่างที่ชอบคือฉากแอคชั่นละกันไม่ได้เยอะฮะแต่ว่าจังหวะผมว่าทำได้ดีกว่าภาคแรกเยอะนะครับจังหวะต่อยซาวด์เอฟเฟคมุมกล้องการเลือกใช้ซีนแอคชั่นซีนเนี่ยทำได้ดีครับสำหรับภาคนี้นะครับในส่วนของผมนะครับผมคิดว่าสำหรับภาคนี้ถือว่าเล่าประเด็นความขัดแย้งของแก๊งโตมันและแก๊งกราฮาร่าได้น่าสนใจมากการเล่าของหนังถูกเชื่อมด้วยการเล่าผ่านเวลาระหว่างอดีตกับปัจจุบันซึ่งตัวเอกของเราเนี่ยคือตัวตนปัจจุบันที่ย้อนกลับไปสู่ร่างของอดีตเพื่อกลับไปแก้ไขอะไรบางอย่างที่ตัวเขาต้องการเปลี่ยนแปลงในสิ่งนั้นจริงๆมีคำถามหลายคำถามเหมือนกันอันนี้คือมาจากตัวเองนะฮะก็คือต้องถามแบบนี้ครับพวกพี่น่าจะมีประสบการณ์มากผมในการที่แบบได้อ่านมังงะก่อนได้ดูแอนิเมชันได้ดูทั้งเนี่ยเป็นเวอร์ชันใช่ครับเป็นไลฟ์แอคชั่นมีคำถามครับว่าจุดแตกต่างระหว่างแอนิเมชันแล้วระหว่างแบบไลฟ์แอคชั่นมันมีอะไรบ้างไหมได้ดูเป็นแอนิเมชันได้ดูครับได้ดูวิธีการจะเดือดกว่านี้จะทำต่อสู้จะเดือดกว่านี้มากเพราะด้วยความว่าเป็นการ์ตูนมันสามารถออกท่าแบบเหนือกว่านี้ได้เยอะแล้วเวลาฉากที่แบบตัวละครทำเกินจริงอย่างเราเห็นแบบเตะจักรยานได้เตะมอเตอร์ไซค์ใช่อันนี้คือระบบไอ้เหี้ย CG ลอยมากแต่คือพอเป็นภาพการ์ตูนมันดูเนียนได้เพราะว่ายังไงมันก็คือลายเส้นจับปากกาคนเดียวมันจะเนียนกันไปหมดเลยคือต่อให้แบบมันเป็นการกระทำที่โอเวอร์แต่ภาพมันจะไม่ดูลอยภาพมันจะดูสมูทกว่าเยอะเลยเนี่ยเราก็เลยแปลกจริงๆจริงๆเมื่อกี้มันก็คงยังไม่ถึงช่วงที่บอกว่าแบบมันคืออะไรนะที่เรารู้สึกว่าเราในส่วนของการติดเนาะจริงๆมันก็คงเป็นเรื่องเป็นเรื่องนี้แหละเพราะเราก็ยังงงๆอยู่ว่าสุดคือเขาต้องการจะขายให้มันดูจริงที่เป็นเหตุบังเอิญในการย้อนเวลาหรือเขาต้องการในขายในความเซเรียลคือความไม่จริงไปเลยหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้เพราะว่าดูการต่อสู้เขาครับมันดูจริงนะมันมีปัญหาอย่างนึงผมว่าถ้าจะเป็นเพราะพี่ไม่ได้ดูภาคแรกคือไม่ต้องการจะขายแบบซีรีส์อยู่แล้วเว้ยโอ้ใช่แล้วภาคแรกเนี่ยมันจะมีเหมือนว่าตัวละครแต่ละตัวในแก๊งตัวมันเนี่ยมันจะมีความสามารถพิเศษของมันอย่างเช่นไอ้คนหน้าแก๊งอ่ะมันชื่ออะไรไมกี้อ่ะพี่ไมกี้คนนี้นะครับใช่พี่ไมกี้เขาจะมีลูกเตะสุดโหดอะไรประมาณเนี้ยโอ้เขาเป็นท้าวไตของเขาใช่อ๋ออีกอย่างที่ผมลืมพูดเพราะว่าหนังเซตติ้งดีมากนะการเซตโลกในยุคนั้นออกมาเขาถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่แบบเยอะแยะมากมายแต่มันก็ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนโฟกินบ้านเราอ่ะมันก็แบบเล่าสเกลนั้นน่ะได้ดีมากแบบเพราะเครื่องใช้การเป็นอยู่มอเตอร์ไซค์ร้านค้าอะไรเงี้ยมันแบบถ้าใครเคยดูหนังญี่ปุ่นยุคนั้นน่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับแอบคิดเหมือนกันว่าเขาต้องการเซตไป80เลยหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงพวกแยงกี้พวกนี้มันจะจบตรงตั้งประมาณ90ก็เริ่มไม่มีแหละแต่เขาแค่สมมติว่าณช่วงนั้นถ้าปี2000ยังมีกลุ่มคนที่เป็นแบบเนี้ยอยู่จะเป็นยังไงจริงๆก็คือยังมีมีไหมคุณแต่เป็นอยู่เมืองที่เป็นต่างจังหวัดของญี่ปุ่นจะยังมีอยู่ก็จะเป็นกลุ่มมันจะแต่อารมณ์จะไม่ใช่กลุ่มนักเรียนตีกันละมันจะกลายเป็นแค่กลุ่มเหมือนกลุ่มไบเกอร์เป็นเด็กรวมตัวแบนล็อตอารมณ์แบบนี้ตรงนี้สไตล์เลยจะไม่ได้แบบเหมือนพวกยกพวกตั้งแก๊งต่อยตีกันแบบในการ์ตูนจะไม่มีแล้วตัวหนังเนี่ยเล่าเรื่องได้เข้มข้นมากเล่าแต่คาแรคเตอร์ได้อย่างละเอียดเกี่ยวบทแต่ละตัวได้ดีเลยครับในส่วนของพาร์ทแอคชั่นรู้สึกว่าถึงใจถึงอารมณ์แต่ยังไม่รุนแรงถึงขั้นแบบเรทอาร์เลยก็มาถึงพาร์ทที่ไม่ชอบกันบ้างครับอันนี้ผมขอเปิดก่อนแล้วกันนะฮะพาร์ทแรกที่ผมไม่ชอบคือหนังเนี่ยมีการแฟลชแบ็คบ่อยมากซึ่งมันเราเข้าใจว่าเป็นการเล่าอีกตัวละครแต่ว่ามันมีบางอันที่เหมือนเป็นการย้ำความคิดของพระเอกซึ่งบางทีมันบ่อยเกินไปมันมีวิธีการเล่าแบบอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นที่แบบนางเอกตายอ่ะแม่งเล่าแบบเกิน5ครั้งได้มั้งที่รถระเบิดนะครับซึ่งจริงๆอ่ะวิธีอื่นก็มีอย่างเช่นแบบเราจะใช้สีหน้าถ่ายไปหาบรรยากาศให้เห็นแบบความเงียบความเหงาที่พระเอกกำลังเผชิญอยู่อะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ก็เข้าใจแหละเพราะว่ามันอย่างเงี้ยมันง่ายสุดแต่มันก็ดูง่ายคนเข้าใจเยอะใครๆดูก็เข้าใจได้ครับแต่สำหรับผมคิดว่ามันถี่เกินไปหน่อยอีกอย่างคือการตัดต่อบางช่วงมันจะมีความแบบแอบเร็วไปนิดนึงแล้วก็แอคชั่นเนี่ยในความที่เป็นต่อยตีเนี่ยหลายๆครั้งมันใช้มุมแคบเยอะไปหน่อยคือเข้าใจแหละว่าการใช้มุมแคบมันทำให้ไอเหตุการณ์ตรงนั้นมันดูชุลมุนเพราะว่าเราไม่สามารถโฟกัสภาพรวมได้แต่ว่าบางทีถ้าเรามันถอยออกมาให้เราเห็นภาพรวมสักหน่อยเนี่ย
เราก็จะอาจจะเข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นประมาณนี้ครับที่ไม่ชอบนะคือในหนังเนี่ยถ่ายเป็นแบบมีเดียมช็อตใช่ไหมครับทำให้ในซีนแอคชั่นเนี่ยมันดูแบบใกล้ชิดการต่อสู้มากเกินไปหน่อยเออเห็นเหมือนกันว่าเขาถ่ายเขาถ่ายใกล้ไปหน่อยและหนึ่งสิ่งพอไอฉากเอออันนี้ไม่รู้จะอันนี้พูดไม่ได้เนาะไปดูเองแล้วกันนะครับบางฉากมึนแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้รู้ว่าตัวละครที่กำลังถูกกระทำคือใครบางฉากมึนมันเป็นแบบนั้นเราก็เลยเอ๊ะไม่รู้ยังไงแต่ว่าถ้าเขาถ่ายแบบบางฉากคือถ้าไม่ใช้เป็นมีเดียมช็อตเขาสามารถใช้เป็นเอ็กซ์ตร้าช็อตก็ได้เพื่อเล่าไปเลยก็ได้และแอคชั่นไปเลยก็ได้แต่เขากลับไม่เล่าแบบนั้นบางอันสามารถตัดทอนลงได้โดยการใช้คำพูดใช้เพียงแค่ดิอะล็อกก็ได้ใช่ใช่แบบซีย้อนย้อนอดีตบางซีแบบนิดเดียวอ่ะย้อนทำไมแค่พูดออกมาแล้วก็จบแล้วใช่ไม่ใช้ตัวละครบางตัวในการสื่อสารเขาก็ได้เพื่อที่จะเปลี่ยนฉากออกไปอย่างเงี้ยครับแต่อันนี้ก็อาจเขาอาจจะย้ำถึงความอันนี้แอบเข้าข้างเนี่ยผมเป็นคนแบบนี้ครับเหมือนเข้าข้างพุ่มกับนิดนึงว่าเออพอจะเข้าใจว่าที่ออกมาอย่างนั้นเพราะว่าอาจจะตอกย้ำถึงความเจ็บปวดของตัวละครก็ได้ใช่อาจจะตอกย้ำถึงว่าแบบเนี่ยซิทูเอชันที่เขาเข้ามาเขาต้องการที่จะเข้ามาเพื่อทำอะไรเพื่อย้ำเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะแต่ละครั้งที่เข้ามาแต่ละครั้งที่มันย้อนภาพไปมันเกิดทำให้เรียกตัวเอกมันต้องตัดสินใจทุกครั้งนะเออแต่ก็รู้สึกว่าเออมันเล่าได้ด้วยแค่คำพูดก็พอแล้วส่วนตัวผมคิดว่าตัวหนังเนี่ยเล่าซับซ้อนเกินไปครับองค์อะไรต่างๆเนี่ยมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแบบไปเล่าฝั่งโตมันบ้างฝั่งวาฮาร่าบ้างแบบมันล้นเกินไปแล้วก็ที่สำคัญคือตัวหนังเนี่ยตัดจบแบบค้างคาหนักเกินไปครับอันนี้ผมเห็นต่างกันสองประเด็นประเด็นแรกที่พูดว่ามันเล่าหลายมุมเนี่ยผมโอเคนะเพราะว่ามันทำให้เราเห็นภาพรวมแต่อาจจะเป็นเพราะว่าแอนทามหนังมันน้อยมันแค่ชั่วโมงครึ่งทำให้เราอาจจะแบบไม่เต็มอิ่มเท่าที่ควรก็ที่เข้าใจคือมันตัดจบค้างคาอย่างนี้เขาเรียกว่าตัดจบแบบแฮงโอเวอร์ครับก็คือแบบแขวนคนดูไว้เลยแต่ว่าข้อดีของมันคือมันยังไม่จบแต่แหละคือผมไม่สามารถพูดตรงนี้ได้ภาพรวมเพราะว่าเราดูแค่พาร์ทหนึ่งเนี่ยคือถ้าวิจารณ์แค่แบบถ้ามันจบแค่นี้โอเคตรงนี้เราพูดได้ว่าไม่จะเล่าอะไรหนาวะทั้งที่มันไม่เคลียร์เลยแต่อันเนี้ยผมสำหรับผมคือมันต้องดูสองพาร์ทก่อนถึงจะวิจารณ์ได้ว่าอ่ะคุณเล่าอย่างเงี้ยแล้วคุณเล่าจนจบแล้วอ่ะแล้วมันมีวิธีอื่นที่มันง่ายกว่านี้ทำไมคุณไม่ทำโอเคเนาะก็ส่วนที่ตัวผมเองไม่ชอบสำหรับผมที่เป็นคนที่มาจากสายการ์ตูนกับมังงะเป็นหลักครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นไรแอคชั่นที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีไม่ได้ฉีกมากเหมือนเรื่องอื่นๆแต่จุดที่เราไม่ชอบก็จะอยู่ที่ส่วนของแอร์ไทม์ยังเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าต่อให้เรื่องเนี้ยเขาจะอยู่ที่ประมาณชั่วโมงครึ่งการเล่าเรื่องจะเป็นแบบตัดสลับไปเรื่อยๆมีทั้งมุมมองตัวละครการย้อนอดีตปัจจุบันมันก็จะเป็นการย้อนระหว่างอดีตปัจจุบันแล้วก็เป็นมุมมองตัวละครการแฟลชแบ็คไปสังสถานีที่เหตุการณ์ที่เก่าลงไปอีกเพื่อเป็นการรวมเนื้อเรื่องมันอาจจะทำให้แบบดูแบบมันเยอะจังว่าข้อมูลมันเยอะมากเลยคือผมมองว่าชั่วโมงครึ่งอ่ะมันแค่ชั่วโมงครึ่งไม่ดีดเป็น2ชั่วโมงแล้วเพิ่มการเล่าเรื่องก็ได้เพราะว่าบางจุดผมมองว่าบางคนตามไม่ทันแน่คือถ้าไม่มีพื้นมั้งอ่ะมาก่อนอ่ะตามไม่ทันเรื่องนี้แน่ๆมันอาจจะทำให้แบบสำหรับคนที่ไม่เคยเจอกับไลฟ์แอคชั่นสไตล์แบบเล่าเร็วอ่ะเรื่องเนี้ยค่อนข้างที่จะเข้าใจยากแต่สำหรับผมอ่ะมีแอบเนื้ออยู่นะช่วงที่แบบจีบกันอ่ะเล่าเยอะมากใช่แบบอึดอัดก็เข้าใจแหละต้องการเขาอยากให้เรารู้แหละว่าเขารักกันใช่เขารักกันมากแค่ไหนเขารักกันมากแต่ว่ามันเยอะไปขอเสริมนิดนึงครับก็คือเมื่อกี้เราเล่าไปแล้วเนาะมันก็ภาพของมันอะสิ่งหนึ่งครับที่อยากจะให้ทุกคนถ้าใครที่ยังไม่เคยได้ดูเรื่องนี้บอกก่อนเลยครับให้ลืมชื่อตัวละครไปก่อนเลยครับแล้วคุณจะตามเรื่องทันเพราะถ้าคุณนึกชื่อตัวละครแต่ตัวบอกเลยครับมันตามไม่ทันแต่ของผมนะในส่วนตัวผมรู้จักตัวละครตัวไหนเลยยังรู้เพราะจริงๆแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ยิ่งใหญ่เลยคือตัวละครนะครับคาแรคเตอร์มันชัดคุณมองแต่ไกลคุณรู้เลยว่าคนนี้คือใครใช่แล้วครับเราจำชื่อไม่ได้ใช่เราจำชื่อไม่ได้ครับผมดูเมื่อไหร่ภาคผมจำชื่อละครไม่ได้เลยพระเอกเนี่ยไม่ชื่ออะไรก็ไม่รู้ใครวะแบบชื่ออะไรวะดูไปเรื่อยครับแล้วคุณจะเข้าใจอ๋อคนนี้เป็นนี้ไอ้คนที่ทำแบบนี้อะไรเงี้ยครับไปเรื่อยครับแค่นั้นครับสำหรับผมแล้วผมอยากแนะนำให้จำแค่หน้าตากับทรงผมสีผมก็พอก็ประมาณนี้นะครับสำหรับภาคที่ไม่ชอบสรุปง่ายๆโดยรวมสำหรับผมเนี่ยตัวเกเรนเจอร์ภาค2นะว่าเป็นไลฟ์แอคชั่นที่สนุกดูง่ายครับแต่ว่าจะไม่เน้นแอคชั่นมากมายแต่ว่า
ในพาร์ทของการเล่าเรื่องเนี่ยถือว่าสนุกเลยมันเป็นหนังที่มีเรื่องของการสืบสวนสอบสวนมีเรื่องของการพยายามหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ถ้าใครชอบแบบแยงกี้นักเลงแบบยุคต้น2000ขี่มอเตอร์ไซค์แบนๆเท่ๆเนี่ยเรื่องนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนครับแล้วก็มันจะมีความเป็นหนังแก๊งสเตอร์สูงมากๆแบบมิตรภาพต้องสู้เพื่อแก๊งใส่เสื้อแบบมึงทำลายแก๊งกูไม่ได้อะไรประมาณนี้มีความเป็นอย่างนั้นสูงมากครับก็ถ้าถามผมว่าใครที่แนะนำให้ดูก็แน่นอนครับแฟนแอนิเมชันแฟนอนิเมะนั่นแหละแล้วก็คนดูภาคหนึ่งมาภาคนี้เนี่ยดูต่อได้เลยครับส่วนคนที่ไม่เคยดูเนี่ยดูได้ครับเพราะว่าหนังเนี่ยมีการแฟลชแบ็คเล่ากูให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าอย่างที่พี่เขาบอกครับให้อยากตามให้ทันเนี่ยลืมชื่อตัวละครแม่งไปเลยครับโฟกัสกับเนื้อเรื่องดีกว่าเพราะว่ามันเล่าเร็วมากครับมีใครจะให้คะแนนนะฮะเรื่องนี้ยังไม่ให้แล้วกันนะต้องรอดูภาคต่อก่อนเพราะว่าภาคนี้มันเป็นแค่มันเป็นครึ่งเดียวมันไม่ใช่การเล่าเนื้อเรื่องมันเป็นแค่บทเกริ่นยังไม่ให้คะแนนนะภาคสำหรับผมก็ยังไม่ให้คะแนนเหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเนื้อหาภาพรวมทั้งหมดมันยังไม่ใช่ไฟนอลมันยังไม่จบคัตพาร์ทมันเต็มเนาะมันเป็นคัตกลางมันยังไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมดของตัวเนื้อเรื่องของโทเกียวรีเวนเจอร์จริงๆครับแต่ถ้าเป็นส่วนผมพอให้คะแนนได้ครับถ้าเป็นเต็ม10ผมอยากจะให้8ครับเหตุผลที่ให้แบบนั้นเพราะว่า1คือเนื่องด้วยเรื่องเนี้ยครับเป็นเรื่องที่ซึมซับง่ายดูเหมือนจะยากนะครับแต่ไม่ยากอาจจะมีการตัดฉากเร็วนิดหน่อยแต่ว่าตัวละครทุกตัวครับถูกวางอย่างชาญฉลาดในเซตอัพในเมืองโตเกียวก็ดีมากเพราะมันทำให้เรารู้ถึงว่าสภาวะตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นและหนึ่งสิ่งผมชอบมากคือเรื่องครับคุณลองไปดูนะสำหรับคนที่เขียนบทอะครับคุณลองมาดูเรื่องที่ดูแล้วคุณจะเข้าใจว่าบทที่ซับซ้อนและดูง่ายมันเป็นแบบนี้กับเราก็สำหรับผมเนี่ยถ้าว่าให้ใครได้ไหมถ้าแบบมองเป็นหนังแย่ๆเรื่องนึงที่จะมีภาคต่อก็ประมาณนั้นนะครับไม่เกิน8อะครับเพราะว่ามันไม่ดีขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่แบบมันสนุกอะฮะแล้วมันก็มีแง่มุมที่ทำให้เราเห็นแง่คิดบางอย่างมีสิ่งที่มันอยากจะเล่าแล้วก็พาร์ทของการเล่าเรื่องนี่ผมว่ามันทำได้ดีในเรื่องของการซ่อนปมปัญหาต่างๆเพราะแบบในความที่เป็นหนังสืบสวนสอบสวนนะถ้าบางเรื่องคือแม่งดูปั๊บนึงก็เดาง่ายแล้วอย่างหุ่นพยนต์ก็ได้ใช่ไม่อยากจะพูดแค่นั้นแล้วกันนะผมสับไปเยอะแล้วก็ถือว่าเรื่องนี้ทำปมอย่างนี้ได้ดีผมก็ให้ประมาณ8นี่แหละแต่ว่าเอาจริงๆคือผมไม่อยากให้คะแนนมากกว่าเพราะว่าผมรอให้แบบเต็มดีกว่าแบบภาค2คือพาร์ท1พาร์ท2เลยหนังมีเครดิต1ตัวนะครับแล้วก็จบค้างมากๆด้วยก็สำหรับใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยโตเกียวรีเวนเจอร์2พาร์ท1นะครับเปิดรับพิเศษก่อนใคร24และ25มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการครับส่วนฉายจริงเนี่ย28มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับก็พี่ๆเพื่อนๆฝากช่องทางได้นะครับตอนนี้ก็ของผมนะครับก็ชื่อช่องว่าอิทิกุริเนาะแล้วก็มีช่องครับชื่อช่องยามาโตะสตูดิโอนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของทุกคนมาที่ใต้คลิปนะครับครับผมก็ของผมนะครับอยู่มาสกีครับตอนนี้ก็ถ้าจะติดตามเนี่ยให้ไปติดตามที่ช่องโกไบคลาสครับเพราะว่าผมเป็นศิลปินที่อาศัยเรือนจำเนาะเรือนจำต่อไปเที่ยวไปน่าจะเป็นเรือนจำที่เชียงใหม่นะครับยังไงก็ขอติดตามฝากไลฟ์ด้วยครับแล้วก็มีไอจีพี่เขาใช่ครับผมติดใจนี่แล้วก็น้องคิวครับสำหรับผมเป็นเพจ IG Box Cine Explorer นะครับแล้วก็เพจ IMAX and GLS Big Screen ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเป็นตัวตึงของวงการโรงหนังบ้านเรานะครับรู้ลึกรู้จริงนะฮะและนี่คือ Cine Movie Fan Page สวัสดีครับ